ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง Fun Fishing Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอารอกเบสตัวใหม่ล่าสุดนะครับรอกเบสหยดน้ำสีปลอมนะครับนี่เลยครับจากค่ายของอาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียรุ่นนะครับ Black Max SX นะครับผม Black Max SX ตัวใหม่ล่าสุดปี2024เลยนะครับก็เปิดตัวเพิ่งวางขายกันไปไม่กี่เดือนนี่เองนะครับผมปี2024นะครับก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,800 บาทมีขายใน Shopee เท่านั้นเพราะว่าผมหาร้านค้าบ้านเรายังไม่มีขายนะครับก็ใน Lazada ก็ไม่มีนะครับก็ไปได้ในร้าน Shopee นะครับใน Shopee ขายใน Shopee อย่างเดียวเลยนะครับสเปคนะครับผมนี่นะครับสเปคนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนเนี่ยเป็น5ตลับนะครับรอบจะเป็นรอบ 6.4 นะครับกำลังเบรก8กิโลกรัมนะครับน้ำหนัก194กรัมนะครับสาย PE 3ได้100เมตรนะครับตามสเปคนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับภายในกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับกล่องจะเป็นกล่องสีแดงนะครับสินค้ามาจากจีนเนี่ยรอประมาณ10วันนะครับ10วันได้ของนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะมีคู่มือไดอะแกรมต่างๆนะครับนี่ให้มาครบนะครับโปรแกรมพาร์ทอะไรของรอกนะครับก็ทางนั้นก็จะมีอะไรเอกสารต่างๆนะครับของทางอาบูนะครับแผ่นโฟมปิดนะครับรอกตัวรอกนะครับนี่ตัวรอกเปิดมาเจอตัวรอกเลยจริงๆมันมีถุงใส่รอกด้วยแต่ว่าผมแกะดูเบื้องต้นไปแล้วนะครับมาดูตัวรอกกันก่อนนะครับชัดๆรายละเอียดทุกมุมนะครับตัวรอกเป็นสีแดงตัดดำนะครับแดงด้านนะครับสีสวยมากนะครับนี่ให้หน้าน้าดูชัดๆมุมต่างๆนะครับตัวนี้ก็เลข5นะครับ5บอลแบริ่งนะครับแล้วก็รุ่นตรงนี้ Black Max SX กลางใต้นะครับกลางใต้นี้ก็บอกสายนะครับโมโน 0.31 อะไรครับได้115เมตรสาย PE 3.0 ได้100เมตรตามสเปคข้างกล่องนะครับรอบอย่างนี้ 6.4 นะครับผมก็เป็นสีที่ทำออกมาเป็นสีแดงนะครับรุ่นนี้นะครับผมด้านข้างก็มีอาบูนะครับเดี๋ยวไปดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักเมื่อกี้นะครับ194กรัมนะครับก็ตามตรงตามสเปคเป๊ะๆนะครับ194กรัมนะครับสปูนนะครับเป็นสปูนลึกนะครับสปูนลึกนะครับเดี๋ยวมาดูความลื่นนะครับในการหมุนโอ้โหอาบูนี่เปิดกล่องมาทุกรุ่นทุกตัวนะครับหมุนเนียนกริปทุกตัวเลยนะครับที่ผมสัมผัสมานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาไหนนะครับผมของอาบูเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะฟิตติ้งนะครับมาค่อนข้างดีนะครับคือฟิลลิ่งของอาบูเนี่ยก็จะประมาณหมุนนุ่มเนียนนะครับนุ่มๆเนียนๆนะครับแล้วก็ฝั่งปรับเบรกนะครับฝาหน่วงครับก็จะไม่มีบอกตัวเลขนะครับมีแค่จุดนะครับจุดบอก2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นจุดที่หน่วงปรับอยู่ที่เบอร์0นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเขียนว่า Max นะครับ Max ก็จะเป็นหมุนหน่วงแม่เหล็กนะครับทำงานเบอร์หนืดสุดนะครับเบอร์หนืดสุดตัวนี้นะครับไม่มีคลิกเสียงนะครับไม่มีคลิกเสียงในตัวนะครับแล้วก็สตาร์เด็กนะครับสตาร์เด็กนี่ก็ไม่มีคลิกเสียงนะครับความลื่นของสปูนนะครับผมอันนี้ผมปรับไว้เบอร์ที่เบาสุดนะครับแม่เหล็กเบาสุดหมุนให้นะดูนะครับนี่ครับสปูนลึกนะครับแล้วก็แม่เหล็กเหนือสุดนะครับในนาฬิกานะครับนี่ครับแม่เหล็กทำงานนะครับตรงกลางนะครับผลไปที่ตรงกลางก็ให้ชี้ไปตรงโลโก้อาบูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ชี้ไปฝั่งนี้คลิกกลางๆนะครับแม่เหล็กกลางๆผมว่าแม่เหล็กมันหน่วงดีเลยนะแม่เหล็กหน่วงโอเคเลยครับคือทำงานได้ดีมากครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับฝาลอกนะครับฝั่งนี้กันนะครับก็ไปดูภายในเปิดฝาลอกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นหมุดอยู่ครับเป็นแกนสีแดงๆเนี่ยนะครับก็ดึงไปทางนี้นะครับเอาเล็บเกี่ยวก็ได้นะครับแล้วก็ดันอันนี้ลงข้างล่างนะครับดันฝาขึ้นข้างบนนะครับออกแล้วครับปึ๊บถอดมานะครับนี่ครับสปูนกับฝาปรับหน่วงนะครับฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับมีทั้งหมด5เม็ดนะครับ 1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีอีก5เม็ดนะครับ
เขาทำมาเผื่อให้เราซื้อแม่เหล็กนะครับเอาไปใส่เพิ่มได้นะครับผมข้างในก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนมาให้เดี๋ยวไปดูลูกปืนฝั่งนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวถอดลูกปืนก่อนนะครับถ้าการลวดอันนี้หล่นหายก็เอามาแปะไว้แถวๆนี้ก็ได้นะครับให้แม่เหล็กมันดูดไว้นะครับจะได้ไม่หายลูกปืนแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับวงใน3มิล นะครับวงนอกนะครับ10มิลความหนา4มิล นะครับต่อไปนะครับผมมาดูสปูลกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสปูลลึกนะครับสปูลลึกก็มีลูกปืนอยู่นะครับ1ตลับนะครับอยู่ตรงแกนสปูลนะครับเป็นสปูลแกนยาวนะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่ของแต่งพวกตะโกนแม็กโฟได้ด้วยนะครับพวกสปูลอะไรเงี้ยครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับสปูลตื้นนะครับก็มีจำหน่ายอยู่ใน Shopee นะครับมีเยอะเลยนะครับของแต่งอาบูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกปืนนะครับในแกนสปูลนะครับวงในอยู่ที่5มิล นะครับวงนอกอยู่ที่11มิล ความหนาอยู่ที่4มิล นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูแขนหมุนนะครับอันนี้เป็นเพจอลูมิเนียมนะครับโอเคนะครับแขนนะครับผมตัวนี้ก็แขนจะเป็นขนาดแขน84มิล นะครับแล้วก็วงในของแกนแขนนะครับ5คูณ8นะครับเผื่อนานาจะไปใส่แขนแต่งนะครับ5คูณ8หนอบนะครับหนอบเป็นยางนะครับ EVA นะครับเนี่ยเป็นยาง EVA แล้วก็อาบูเขานี่ครับอาบูเขาทำแกนหนอบเป็นแบบถอดเปลี่ยนมาให้นะครับได้นะครับเปลี่ยนหนอบได้นะครับแต่ลูกปืนนี่ไม่น่าจะให้มานะครับผมเดานะครับเดาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า5บก5 5ตลับนี่มันน่าไปอยู่ที่สปูลกับฝารอกเนี่ย2แล้วนะครับไม่น่าให้เป็นบูทมานะครับมากกว่าบูทมาตรฐานแกน4มิล นะครับเดี๋ยววัดให้นะครับเผื่อใครจะไปอัพเป็นลูกปืนนะครับวงใน4มิล นะครับวงนอก7มิล นะครับความหนา 2.5 มิล นะครับ 472.5 มิล เป็นไซส์มาตรฐานของหนอบนะครับทั่วไปที่ใช้นิยมใช้กันนะครับแกนหนอบก็จะเป็น4มิล นะครับสตาร์เด็กไม่มีคลิกเสียงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับผมว่านี่เลยครับเปิดออกมาแล้วนะครับภายในนะครับของรอบอาบูนะครับ Black Mac SX นะครับดูความหนาของเฟืองนี่โอ้โหเฟืองหนามากนะครับเดี๋ยวไปดูทีละฝั่งกันก่อนครับเดี๋ยวไปดูขารอบก่อนฝารอบฝั่งนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนการตีกลับนะครับของทางอาบูนะครับนี่นะครับดูลูกปืนการตีกลับนะครับผมว่ามันแข็งแรงนะครับของอาบูนะครับผมคือเม็ดพินเนี่ยมันดูแล้วมันเม็ดใหญ่ดีนะครับข้างในนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับปุ่มปรับคอนสปูลนะครับไม่มีคลิกเสียงนี่ครับไม่มีคลิกเสียงนะครับก็จะมีลูกปืนมาให้นะครับเนี่ยครับลูกปืนใต้ปุ่มปรับคอนสปูลนะครับวงในอยู่ที่3มิล นะครับวงนอกอยู่ที่10มิล นะครับความหนาอยู่ที่4มิล นะครับ34นะครับงานสีก็อาจจะมีไม่เรียบร้อยบ้างนะครับเขาพ่นมานะครับข้างในเนี่ยดูหน้าสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับข้างในตรงนี้นะครับซอกนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีส่วนสีที่มันยังขาวๆอยู่บ้างเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับภายในนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดเลยใต้เฟืองก็จะเป็นแผ่นนะครับประเก็นแข็งๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นกดนะครับแผ่นกดผ้าเบรกแล้วก็เป็นผ้าเบรกนะครับเนี่ยนะดูประเก็นแห้งๆเลยนะครับอย่าโดนน้ำมันนะครับเนี่ยครับแผ่นประเก็นแข็งครับขนาดของผ้าเบรกประมาณ 27-28 มิล นะครับความหนาหนาประมาณ1มิล นะครับผ้าเบรกเฟื่องนะครับเฟื่องของอาบูนะครับก็ใครที่ใช้อาบูนะครับก็คุณหน้าคุณตากันดีนะครับตระกูล Mac 4ตระกูล SX นะครับนี่นะครับก็เป็นเฟื่องตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับดูความหนาของเฟื่องจุดนี้นะครับก็งานกัดกึ่งก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เฟื่องพิเนียนนะครับก็งานเรียบร้อยนะครับเบ้าประคองเฟืองพิเนียนนะครับเขาทำชิ้นเหล็กประคองมาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานนะครับเพิ่มความทนทานตัวนี้จะเป็นแกนที่เราเอาไว้ดึงตอนเปิดฝั่งฝาปรับหน่วงนะครับ
ีแดงเป็นอลูนะครับนะครับเสาตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองแท่งตันๆนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะครับหนักเลยแหละนะครับถ้าใครจะเอาไป DIY ให้เจาะรูก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เขาให้ลูกปืนมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับลูกปืนใต้เสานะครับวงในอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่9มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มิลนะครับส่วนใหญ่ลูกปืนใต้เสาลอกเนี่ยเสาเนี้ยนะครับก็ขนาดของลูกปืนเนี่ยจะเป็น593มิลลิเมตรนะครับ5มิลคูณ9มิลแล้วก็3มิลนะครับลูกปืนใต้เสาตรงนี้ก็จะเป็นบอดี้นะครับก็บอดี้ก็เป็นพวกพลาสติกกาไฟนะครับผมความหนาของบอดี้เนี่ยก็ถือว่าหนานะครับค่อนข้างหนาเลยแหละก็คงทนตามฉบับของอาบูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวประคองเฟืองพิเนียนเนี่ยไม่มีลูกปืนอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะไปรื้อชุดตัวเกียร์สายให้นะนะดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวหน้ากากนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับชุดเฟืองตัวหนอนนะครับก็เขาควายเนี่ยเขาให้มาเป็นโลหะมาเลยนะครับเป็นโลหะมาเลยแล้วก็มีบูทนะครับบูทเฟืองตัวหนอนก็เป็นโลหะนะครับนี่ครับเฟืองตัวหนอนเป็นโลหะแล้วก็บูทนะครับบูทประคองเฟืองตัวหนอนนะครับวงในอยู่ที่4มิลนะครับวงนอกอยู่ที่7มิลนะครับความหนาอยู่ที่ 2.5 มิลก็เป็นบูทขนาดไซส์น็อปนะครับไซส์น็อปโอเคนะครับผมรีวิวนะครับผ่ารอบนะครับอาบูนะครับอาบู Black Mac ปี2024นะครับให้นะรับชมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่านะครับในราคา 1,800 บาทนะครับในมาตรฐานของอาบูนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อนะครับสมน้ำสมเนื้อสมราคาอยู่นะครับก็สเปคนี้นะครับผมมองว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับสปูนลึกอันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเหมาะกับพวกงานปลาช่อนเนี่ยเหมาะเลยนะครับเหมาะเลยแต่ถ้าจะใช้งานที่เหยื่อเบาๆกว่านั้นนะครับนะก็อาจจะต้องไปซื้อสปูนแต่งนะครับเป็นสปูนตื้นแล้วก็อัพเป็นพวกแขนคาร์บอนให้มันเบาขึ้นนะครับครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้2ประเภทได้เลยนะครับทั้งงาน UL แล้วก็งานตีเหยื่อปลอมทั่วไปนะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับสำหรับลิงก์สั่งซื้อเนี่ยอยู่ใน Shopee นะครับเพราะว่าร้านเนี้ยรุ่นนี้นะครับยังไม่ขายผมยังไม่เจอที่ขายในหน้าร้านในบ้านเรานะครับก็เจอใน Shopee อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้ในคลิปใต้คลิปวิดีโอในคอมเมนต์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสออกไปรีวิวนะครับเทสระยะแล้วก็ดูระบบหน่วงของตัวนี้สักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้คลิปนี้ครับก็มีไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ